วันนี้เรามาติวกันในส่วนของพาร์ท NetSAS 67ข้อสอบ NetSAS จะเป็นข้อสอบที่ฉีกที่สุดเท่าที่เคยมีประวัติการสอบมาจะเป็นข้อสอบเชิงทดลองข้อสอบ NetSAS เปรียบเสมือนข้อสอบจับผิดภาพข้อใดแม่นยำครับโดยมีค่าจริงคือ24แม่นยำดูจากค่าเฉลี่ย C เนี่ย26 23 25 22 24 average คือ24ใช่ไหมแสดงว่าอันนี้24แล้วคงที่ฟิกตึกถ้าหายได้1มันจะเป็น24พี่ก็เลยมาบวกอันนี้กลายเป็น23ไอ้26เนี่ยถ้าเหลือ24มันจะหายไป2ใช่ไหมพี่ก็เลยมาบวกนี่บวก1อันนี้มาบวก1เฮ้ยกลายเป็นทุกตัว24หมดเลยแสดงว่าข้อนี้ตอบ C ครับเฮ้ยถ้าในห้องแล็บเนี่ยฉันมีสารแบบนี้1 2 3 4ฉันมีความเข้มข้นแบบนี้1 2 3 4แต่ฉันต้องการความเข้มข้นแบบนี้ฉันต้องทำยังไงหรอเหมือนน้องเข้าไปในห้องแล็บเลยแล้วน้องต้องแบบต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันมีข้อฉันมีสารแค่นี้ฉันมีสาร1 2 3 4แบบนี้แล้วทีนี้ถ้าฉันต้องการความเข้มข้นเท่านี้อาจารย์สั่งให้ฉันทำความเข้มข้นเท่านี้ฉันต้องไปเตรียมยังไงเตรียมวิธีไหนสวีดัสอันยองเซยอวันนี้วันดีจ้าวันนี้เรามาติวกันในส่วนของพาร์ท NetSAS 67ใครเข้ามาแล้วเซย์ฮายทักทายพี่กัปตันได้เลยครับผมวันนี้นะจ๊ะเราจะมาติวกันในส่วนของ NetSAS นะคะเด็กอีสานเด็กอีสานบ้านเฮานะคะบ้านเฮาวะใครเป็นเด็กอีสานบ้างขอเสียงอีสานหน่อยแล้วย้า วันนี้นะครับเรานะฮะที่พี่กัปตันถือโอกาสดีนะครับก็ได้มาติว NetSAS นะครับให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับผมนะก็นะมีน้องหลายคนนะเรียกร้องมาบอกว่าพี่ช่วยติวเน็ตแซดให้หน่อยนะฮะพี่ก็ไปดูข้อสอบเน็ตแซดแล้วก็เก่งข้อสอบเน็ตแซดมาให้กับน้องๆทุกคนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเซย์ไฮทักทายพี่หน่อยเร็วนะช่วยพิมพ์ชื่อเล่นหรืออะไรก็ได้นะฮะเซย์ไฮมาหน่อยแล้วอย่าให้เหงาอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปคอมเมนต์แป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาใจมายังว้าวมาแล้วเด็กฉันมาแล้วเด็กฉันความเปรี้ยวมาแล้วรอบนี้เอาเต็มค่ะจัดมาน้องนีด้าจัดมาจ้าน้องนรมนนี่จ้าสวัสดีค่ะเราขอเทอม2รอบสดเดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอได้เลยจัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาโฟกัสนะครับกับ NetSAS นะฮะสอบกันได้ตั้งแต่ม5นะฮะนะฮะเด็กของเด็กอีสานนะเด็กอีสานอีใจนะฮะอีสานอีใจนะฮะสอบกันได้ตั้งแต่ม5เลยนะครับน้องรักของพี่เนาะแล้วก็ม6นะฮะก็จะสอบกันได้อีก2ครั้งเพื่อเก็บคะแนนนะครับแล้วน้องก็จะเอาไปยืนนะครับผมพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยกับ NetSAS รอบนี้พร้อมมั้ยกับ NetSAS วันนี้ is today นะฮะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะน้องทิญญาดาค่ะไหนเด็กอีสานบ้านไหนเนี่ยช่วยพิมพ์จังหวัดอีสานหน่อยหนูเป็นเด็กอีสานบ้านใดนะฮะช่วยพิมพ์จังหวัดหน่อยอีสานเนี่ยคนบ้านใดนะฮะน้องหญิงออกมานะฮะสวัสดีค่ะน้องดีค่ะรู้เลยนะว่าไลฟ์นี้จะมีแต่เด็กอีสานเท่านั้นที่จะมาอยู่กับพี่ในตอนนี้นะฮะอุบลนะฮะอุบลราชธานีมีอุบลมาละหนึ่งบึงกาฬอุ้ยน้องกิตติสุขเหรออ๋อน่ารักมากเลยแท็กเกือนมานะครับนครราชสีมาเด็กอีสานรวมตัวเด็กอีสานรวมตัวนะฮะเด็กดินแดงอยากเก่งวิชานี้พวกนี้ได้มาเรียนกับพี่เนี่ยเดี๋ยวเรียนกับพี่เดี๋ยวจะเก่งขึ้นทุกวันแน่นอนชัยภูมิมีชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์อุ้ยอันนี้เพชรบูรณ์มันเหนื่อยหรือเปล่าเพชรบูรณ์สอบได้ไหมร้อยเกินค่ะร้อยเกินค่ะร้อยเอ็ดหรือเปล่าร้อยเอ็ดนครพนมอยู่ร้อยเอ็ดครับโอเคนะหลากหลายพื้นที่นะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับพี่กัปตันจะติว5เรื่องนะครับแนะนำเลยว่า5เรื่องเนี้ย
เจอบ่อยมากในข้อสอบ NETSAT นะครับเป็นเคมีเป็นพาร์ทเคมีที่ค่อนข้างออกบ่อยนะครับสงขลาค่ะโอเคค่ะระนองนะฮะระนองระนองระยองระยองลบไลฟ์ไม่ลบนะฮะโอเคปะถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปตันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สำคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจริตจังเลยอย่าลืมแท็กสตอรี่ไอจีมาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะฮะน้องๆสามารถทำรีวิวผ่าน Twitter ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่าน TikTokเพื่อให้คนที่ประเทศไทยเนี้ยครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทำคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบผัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจพี่กัปตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง NETSAT นะครับโดยพี่กัปตันจะสอนนะครับในส่วนของ NETSAT ภาคอีสานม.ขอนแก่นนะครับ NETSAT ที่เราสอบกันในพาร์ทนี้นะครับคุยกันเลยนะเริ่มต้นเลยนะครับไม่รอแล้วนะNETSAT นี้จะเป็น NETSAT พาร์ทเคมีนะครับโดย NETSAT ตัวนี้จะเป็น NETSAT 2นะครับจะไม่ใช่ NETSAT 1เนาะจะเป็น NETSAT 2นะครับความฉลาดรู้เฉพาะด้านนะครับในส่วนของพาร์ทวิชาเคมีนะครับแล้วก็คะแนนนะครับจะอยู่ที่100คะแนนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสอบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีครับทุกคนโดยจำนวนข้อสอบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ25ข้อครับน้องเท่าที่พี่ดูมานะมันประมาณนั้นประมาณ25ข้อนะแต่ละปีพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีกี่ข้อที่ชัดเจนแต่เพราะว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยพี่ก็โอเคมันประมาณ25ข้อละกันนะครับผมมาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะที่ทาง NETSAT ออกมาประกาศเนี่ยในพี่ขอเจาะตรงนี้เลยกันนะฮะเขาบอกว่าเจาะลึกรายวิชาแล้วเขาก็เอาแผ่นภาพเนี่ยขึ้นมาบนวีดีโอของเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับว่าอะไรบ้างนะฮะในการที่ต้องการจากเด็กนะครับหนึ่งเขาต้องการให้เด็กเนี่ยทำนายผลการทดลองเป็นไว้ง่ายคือดูผลการทดลองเป็นสองการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ก็คือใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นการแปลความหมายทางข้อมูลจากกราฟหรือตารางก็คือดูกราฟดูตารางเป็นนะครับแล้วก็การอธิบายการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือไว้ง่ายคือดูกราฟดูตารางเป็นใช่ไหมหนูต้องหาเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมาซัพพอร์ตกราฟหรือข้อมูลในตารางโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาซัพพอร์ตได้3ต้องลงข้อมูลสรุปให้เป็นเห็นข้อเห็นตารางเห็นแนวโน้มตารางต้องวิเคราะห์ตารางเป็นแล้วก็ลงข้อสรุปให้เป็น4การสร้างแบบจำลองนะครับก็คือหมายถึงแบบเฮ้ยเห็นภาพในหัวเห็นเป็นแพทเทิร์นในหัวว่าเฮ้ยการแบบจำลองอะตอมไม่ใช่แบบจำลองอะตอมเว้ยแบบจำลองของการทดลองเนี้ยมันจะมีหน้าตาเป็นลักษณะประมาณไหนยังไงนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญว่าง่ายๆเลยนะครับข้อสอบ NETSAT จะเป็นข้อสอบที่ฉีกที่สุดเท่าที่เคยมีประวัติการสอบมาข้อสอบ NETSAT จะเป็นข้อสอบเชิงทดลองเชิงสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเชิงที่จับต้องได้เชิงที่เห็นแล้วต้องจินตนาการออกว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นแบบไหนจะไม่ได้ใช้เนื้อหาความรู้เคมีแบบเคมีจ๋าเข้าใจคำว่าเคมีจ๋าไหมเคมีแบบเคมีจ๋าจะไม่ใช่แบบ A level คนละฟิลเลยกับ A level อันนี้จะเป็นการที่แบบเห็นแล้วอยู่เข้าใจไหมแต่ต้องอาศัยหลักการเคมีนะต้องเข้าใจเนื้อหาเคมีก่อนถ้าเข้าใจพื้นฐานเคมียังไงก็ทำได้ถ้าอะแดปต์เป็นเพราะฉะนั้นในเนื้อหาอันนี้แน่นอนชัดเจนแจ่มแจ้งมากว่าเน้นการทดลองทีนี้เขาก็แบ่งออกเป็น3หมวด3หัวข้อเนาะที่เขาแบ่งนะคะก็คือจะมีสสารอันตกิริยาแล้วก็พลังงานโดยในส่วนของสสารเนี่ยจะมีสถานะของสารสารละลายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและปริมาณสสพันธ์ก็คือมีกึ่มคำนวณหน่อยๆแต่ไม่ได้คำนวณอะไรเยอะอะไรจ๋ามากขนาดนั้นแล้วก็อันตกิริยามีโครงสร้างอะตอมตารางธาตุปะทะระหว่างแก๊สเคมีอินทรีย์และโพลิเมอร์พลังงานก็มีพลังงานการเปลี่ยนแปลงสมดุลเคมีอัตราแล้วก็ไฟฟ้าพี่พูดง่ายๆเลยนะพูดแบบสรุปง่ายๆเลยคือออกเนื้อหาทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่ม.4จนถึงม.6คุยกันตามแนวห้าเลยก็คือออกเนื้อหาตั้งแต่ม.4ถึงม.6ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยขึ้นพื้นฐานเนื้อหายึดจากเนื้อสาม.4จนถึงม.6แล้วให้น้องๆทุกคนดูการทดลองเขาจะหยิบการทดลองมาแล้วเขาจะแปลงข้อมูลที่มันเป็นทฤษฎีจ๋าๆเหล่านั้นกลายมาเป็นรูปภาพการทดลองให้น้องลองจับผิด
ภาพเน้นคำนี้เลยนะครับคำนี้ครับพี่อยากจะเน้นคำนี้มากจับผิดภาพสำหรับพี่กัปตันนะครับข้อสอบ Net Sats เปรียบเสมือนข้อสอบจับผิดภาพใครเคลียร์แล้วใครตามพี่ทันให้พิมพ์คำว่าจับผิดภาพมาหน่อยพิมพ์คำว่าจับผิดภาพมาเพราะข้อสอบ Net Sats คีย์เวิร์ดหัวใจหลักเลยเท่าที่พี่ทำข้อสอบ Net Sats มามันเป็นฟิลการดูภาพเกือบหมดเยอะมากข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบภาพ1ข้อจะประมาณ1ภาพเลยนะฮะเพราะนั้นข้อสอบส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการจับผิดภาพน้องต้องดูดีๆว่าข้อที่1เนี่ยภาพมันเป็นแบบนี้ข้อที่2จำนวนโมเลกุลเป็นแบบนี้ข้อที่3ภาพมันเป็นแบบนี้ข้อที่4ภาพมันเป็นแบบนี้ข้อที่5มันเป็นภาพแบบนี้มันจะเน้นในลักษณะเหมือนการจับผิดภาพน้องต้องดูภาพดีๆดูจำนวนโมเลกุลดีๆดูสิ่งที่เขาวาดภาพมาดีๆว่าภาพที่เขาให้มาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แตกต่างกันยังไงพี่เน้นเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้จะค่อนข้างสำคัญนะครับผมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดเลยจะชอบออกภาพเยอะและไม่เชื่อเดี๋ยวน้องจะสอบกันวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วถูกต้องปะน่าจะสอบวันอาทิตย์เนาะในส่วนของเคมีพี่แนะนำเลยนะฮะในส่วนของวันอาทิตย์นี้เรื่องภาพออกเยอะแน่นอนการทดลองที่เป็นภาพให้น้องมาจับผิดภาพออกเยอะแน่นอนนะฮะแล้วไม่ได้ออกยากมากนะครับภาพกราฟทั้งหลายแหล่มาแน่นอน 100% ดูภาพให้เป็นดูกราฟให้เป็นถามว่าจะดูภาพดูกราฟยังไงแนะนำนะฮะดูภาพให้ดูว่าสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรดูกราฟแนะนำให้ดูแกน x แกน y ก่อนแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรตั้งสติกับมันดีๆพอตั้งสติกับมันค่อนข้างเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่อยๆดูส่วนอื่นไปเพิ่มเติมทีละสเต็ป by สเต็ปเคลียร์มั้ยครับโอเคนะเห็นภาพปะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะฮะพี่เน้นเลยนะจะเป็นภาพกับกราฟภาพกับกราฟดูดีๆเลยสำคัญมากๆนะครับโอเคนะเคลียร์ไหมตรงนี้เคลียร์ไหมผ่านปะถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเนื้อหา5เรื่องที่พี่มองว่าเอ้ยมันออกบ่อยแล้วนะแล้วก็จะเอาข้อสอบเก่าเนี่ยมาให้น้องทำด้วยพร้อมไหมครับใครเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมเรียบร้อยแล้วกด999มาเออนะฮะใครเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วกด999มาอย่าลืมนะลูกอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์นะคนละช่วยกันแชร์นะลูกจะได้บอกต่อเพื่อนๆนะครับบอกต่อเพื่อนๆถามว่าแบบเอ้ยมีไลฟ์ติวเน็ตแซดอยู่นะอะไรเงี้ยครับช่วยกันไลค์ช่วยแชร์ใน IG แท็กเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับฝากตามเพื่อนนิดนึงนะครับผมโอเคป่ะพร้อมไหมพร้อมเออจะสอบแล้วนะเร็วมากนะฮะ999มาแล้วนะครับมาเพราะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงอันนี้ก็เป็นตารางธาตุนะครับนะตารางธาตุเนาะทีนี้เรามาพูดถึงอันแรกเลยครับที่เขาออกข้อสอบพี่มองว่าเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่พี่ชอบและพี่รู้สึกว่าเออถ้าพี่เป็นคนออกข้อสอบพี่ก็จะอยากออกข้อสอบอีกนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องแรกเรื่องแรกครับคือเรื่องความเที่ยงกับความแม่นความเที่ยงกับความแม่นนะฮะน้องต้องแยกคำสองคำนี้ให้ออกก่อนแล้วว่าความเที่ยงกับความแม่นคืออะไรถ้าพูดถึงเรื่องของความแม่นจดเลยนะจดไปพร้อมๆพี่นะครับใครที่มี iPad ก็จดไปพร้อมๆพี่ความแม่นนะครับก็คือสิ่งที่ตรงกับค่าจริงความแม่นคือสิ่งที่ตรงกับค่าจริงซึ่งการที่จะแม่นได้นั้นเราจะดูจากค่าเฉลี่ยครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเราจะดูจากค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยต้องประมาณหรือใกล้กับค่าจริงสิ่งนั้นพี่จะถือว่าแม่นเข้าใจพี่พูดไหมค่าเฉลี่ยคำว่าเข้าใจคำว่าค่าเฉลี่ยไหมคือรวมกันทั้งหมดแล้วหารเรา average นั่นเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต้องเท่ากับหรือใกล้กับค่าจริงพอใกล้กับค่าจริงสิ่งนั้นเรียกว่าความแม่นผ่านไหมครับใครผ่านแล้วขอหัวใจหนึ่งดวงเคลียร์ย
ยอดเยี่ยมต่อมาความเที่ยงครับพยายามจดให้ทันพี่นะครับพี่พยายามไปช้าๆนะครับเพื่อให้ทุกคนตามทันได้เร็วที่สุดนะครับความเที่ยงคือความเที่ยงคือข้อมูลที่ใกล้เคียงกันยิ่งข้อมูลใกล้เคียงกันมากมากเท่าไหร่อันนั้นน่ะจะความเที่ยงสูงว่าง่ายๆคือข้อมูลจะเกาะกลุ่มกันข้อมูลจะเกาะกลุ่มกันไม่หนีห่างจากกันมากข้อมูลจะเกาะกลุ่มอันเนี้ยคือความเที่ยงที่สูงสูงอ่ะทีนี้ชัดเจนนะพี่เป็นคนแบบว่าอธิบายพยายามอธิบายให้เคลียร์ๆนะครับความแม่นคือค่าเฉลี่ยต้องเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าจริงอันนี้เรียกว่าแม่นสูงความเที่ยงคือข้อมูลหรือชุดข้อมูลเกาะกลุ่มกัน average กันไม่หนีห่างออกจากกันมากสิ่งนี้เรียกว่าความเที่ยงสูงถ้ามองไม่ออกพี่จะวาดเป็นกราฟให้ดูสมมติน้องเคยเล่นเกมป่าเป่าปะเคยเล่นเกมปาเป้าไหมน้องรักเคยไหมเกมปาเป้าเกมปาเป้าจุดที่แม่นยำที่สุดคือบริเวณตรงไหนคือบริเวณตรงกลางถูกต้องไหมถ้าสมมติพี่กับปันปาเป้าแล้วดอกปาเป้าพี่อยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้ก็คือบริเวณตรงกลางนั่นหมายความว่าAverage ออกมาพี่ถามก่อนข้อมูลเนี่ยกระจุกกันอยู่บริเวณตรงกลางถ้าพูดถึงความเที่ยงเที่ยงสูงไหมตอบพี่เก่งมากน้องสุขชนันใช่พิกเกอร์ใช่ถ้าข้อมูลเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณตรงกลางแบบนี้หมายความว่าความเที่ยงทำไมลูกความเที่ยงค่อนข้างสูงแน่นอน 100% ความเที่ยงสูงโอเคปะเพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกันแล้วทีนี้ถ้าข้อมูลเกาะกลุ่มกันแบบนี้เอเวอเรจออกมาแล้วใกล้กันอยู่กับบริเวณตรงกลางสิ่งนี้ก็จะเรียกว่าความแม่นสูงตามมาเข้าใจพี่พูดไปเนี่ยความแม่นสูงตามมาเก็ทนะความเที่ยงสูงคือข้อมูลที่กระจุกกันส่วนความแม่นสูงคือเอเวอเรจมาแล้วใกล้กันอยู่บริเวณตรงกลางอย่างนี้เรียกว่าความแม่นสูงเคลียร์นะครับโอเคต่อมาถ้าสมมติพี่กัปตันมีกราฟเหมือนกันน้องรักของพี่มีกราฟเหมือนกันครับน้องรักทีนี้พอพี่มีกราฟตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บปรากฏว่าข้อมูลของพี่เนี่ยมันไปกระจุกตัวกันอยู่บริเวณตรงนี้ครับกระจุกตัวกันอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งการที่ข้อมูลกระจุกตัวกันคำถามคือความเที่ยงสูงหรือความเที่ยงต่ำครับใครพิมพ์บอกพี่หน่อยครับอยากรู้เข้าใจไหมข้อมูลกระจุกตัวกันอยู่บริเวณตรงมุมแต่ไม่โดนตรงกลางแบบนี้ความเที่ยงสูงหรือความเที่ยงต่ำครับ yes ใช่มามินใช่ความเที่ยงสูงอย่างนี้เรียกว่าความเที่ยงสูงทีนี้ข้อมูล average กันออกมาคราวนี้ข้อมูล average กันออกมาปรากฏว่าข้อมูล average กันอยู่บริเวณตรงนี้น้องสัสทอนเก่งมากลูกขอบคุณมากข้อมูล average กันออกมาปุ๊บอยู่บริเวณตรงสีแดงตรงนี้แต่ความแม่นถ้าแม่นจริงต้องอยู่ตรงกลางแต่ average ข้อมูลมาแล้วเป็นจุดสีแดงตรงนี้คำถามคือความแม่นสูงหรือความแม่นต่ำครับใช่น้องธนิตาใช่น้องชานิรรักใช่เป็นความแม่นต่ำเก่งมากอย่างนี้เรียกว่าความแม่นต่ำตามพี่ทันไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าความแม่นต่ำทีนี้ข้อมูลต่อมาครับต่อมาราพี่เป็นแบบนี้ครับผลปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยโป๊ะป้าโป๊ะป้ากระจัดกระจายครับปึ้มปามปึ้มปามไปตรงนู้นทีตรงนั้นที
ตรงนั้นทีตรงนู้นทีกระจัดกระจายครับน้องกระจัดกระจายเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจายผลประข้อมูลที่กระจัดกระจายแบบนี้แน่นอนว่าความเที่ยงข้อมูลไม่ได้เกาะกลุ่มกันความเที่ยงต้องเป็นความเที่ยงที่เก่งมากชานิซาลาต่ำความเที่ยงที่ต่ำทีนี้เอเวอเรจของจุดๆเหล่านี้ครับปรากฏว่าพี่ก็ไปหาเอเวอเรจมาสุดท้ายแล้วมันโดนบริเวณไหนมากสุดปรากฏว่าเอเวอเรจเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับค่าตรงกลางเข้าใจพี่พูดปะเอเวอเรจเนี่ยไปหาเอเวอเรจมานะมันเฉลี่ยกันมันหักล้างกันบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาปรากฏว่าเอเวอเรจเฉลี่ยกันเนี่ยค่าเนี่ยออกมาอยู่บริเวณตรงกลางเอเวอเรจแล้วค่าเนี่ยออกมาตรงกลางเป๊ะเลยประเภทนี้จะเรียกว่าตัวที่มีความแม่นสูงเข้าใจพี่พูดปะความเที่ยงอะต่ำนะแต่ความแม่นเป็นไงสูงที่ความแม่นสูงเพราะอะไรเพราะเอเวอเรจกันแล้วออกมาบริเวณตรงกลางความแม่นเลยสูงแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติพี่มีกราฟแบบนี้เหมือนกันน้องรักของพี่แต่ข้อมูลพี่มันกระจัดกระจายครับน้องมันกระจัดกระจายแต่มันกระจัดกระจายไปอยู่บริเวณตรงนี้ครับบนพอเอเวอเรจออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเอเวอเรจแล้วค่ามันไปอยู่ตรงนี้ครับค่ามันไปอยู่ข้างบนสมมตินะเอเวอเรจมันอะมันข้อมูลมันกระจายใช่ปะความเที่ยงอะต่ำอยู่แล้วแน่นอน 100% ความเที่ยงอะต่ำอยู่แล้วแน่นอน 100% ทีนี้ปรากฏว่าไปหาเอเวอเรจมาเอเวอเรจแม่นก็อยู่บนประมาณนี้กลางๆบนๆประมาณนี้อย่างนี้เรียกว่าแม่นสูงหรือแม่นต่ำครับอย่างนี้ก็เรียกว่าความแม่นต่ำเหมือนกันเข้าใจพี่พูดยังอะไรก็จะเป็นความเที่ยงต่ำความแม่นต่ำเก่งมากสะสะทอนรู้เรื่องเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องครับชัดเจนมากมันจะมีความแม่นกับความเที่ยงเอาให้เคลียร์เอาให้ไปความแม่นคือเอาข้อมูลมาเอเวอเรจหาค่าเฉลี่ยกันแล้วถ้าใกล้เคียงกับค่าจริงอันนั้นได้ความแม่นสูงความเที่ยงถ้าข้อมูลเกาะกลุ่มกันไม่หนีห่างจากกันมากอันนั้นเรียกว่าความเที่ยงสูงเคลียร์ไหมเห็นภาพปะรู้เรื่องนะชัดเจนไหมผ่านไหมผ่านไหมใครผ่านแล้วพี่ขอหัวใจรัวคนละหนึ่งดอกครับป่ะรู้เรื่องไหมลูกเวลาเรียนกับพี่กัปตันนะคะพี่กัปตันจะให้กด1กด2กดนู่นกดนี่กดนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะเหตุผลที่พี่ให้กดเพราะอะไรเพราะการที่เรากดหรือการรีแอคหรือการโต้ตอบกับพี่มันจะทำให้พี่รู้ว่าน้องเรียนถึงไหนแล้วน้องจบถึงไหนแล้วแล้วพี่ควรย้ายหน้าหรือยังแล้วพี่ควรไปไหนหรือยังโอเคป่ะเพราะบางคนจดไม่ทันก็ไม่บอกพี่โอเคป่ะดังนั้นพี่จะรีแอคด้วยการที่เอ้ยน้องลองกดนี้หน่อยกดนั้นหน่อยกดนั้นหน่อยเพื่อให้พี่รู้ว่าพี่ควรไปตรงไหนต่อโอเคป่ะเพราะนั้นฝากกดนิดนึงนะลูกเรียนกับพี่กดไลค์กดอะไรเงี้ยกด1กด2อะไรเงี้ยโต้ตอบกับพี่โอเคนะผ่านไหมความแม่นตรงนี้ความแม่นเคลียร์นะแม่นคือดูจากค่าเฉลี่ยเที่ยงดูจากชุดข้อมูลว่าเกาะกลุ่มกันไหมแค่นั้นเองแม่นคืออย่างงี้เที่ยงคืออย่างงี้จบโอเคนะหัวใจมาแล้วผ่านนะเยี่ยมเรามาดูข้อมูลชุดนี้ครับข้อมูลข้อนี้นะครับเป็นปี65สอบรอบที่2ก็คือมกราปีที่แล้วเน็ตซัดมกราปีที่แล้วบอกว่าทำการทดลองซ้ำ5ครั้งครับโดยใน A ใน B ใน C ใน D จากบันทึกผลการทดลองข้อใดแม่นยำครับชัดเจนนะแม่นยำโดยมีค่าจริงคือ24แม่นยำดูจากที่ข้อมูลหรือเอเวอเรจครับความแม่นแม่นยำคือดูจากอะไรนะ average ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นต้องหาข้อไหนก็ได้อันนี้คือค่าเฉลี่ยถูกต้องไหมพี่บอกแล้วนะถ้าเป็นความแม่นให้ดูที่ค่าเฉลี่ยดังนั้นข้อไหนก็ได้ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ24นั่นคือข้อมูลชุดนั้นตอบครับข้อไหนครับ A B C D 1 2 3หรือ4ครับข้อไหนมีความแม่นสูงที่สุดจากบันทึกผลการทดลองครับผลการทดลองใดมีความแม่นมีความแม่นก็คือมีความแม่นที่สุดเก่งมากสะท้อนลองทำดูหนูตอบข้อไหนครับโอ้โหสุดยอดน้องชานีรัตน์น้องธัญรัตน์น้อง
อิงลองตอบมาดูครับ A B C หรือ D ครับข้อไหนแม่นสุดข้อไหนแม่นสุดลองดูลองดูเวลาดูนะเน็ตแซดมีนิสัยอย่างหนึ่งคือไม่ต้องคิดเลขจริงๆจังๆขนาดนั้นเน็ตแซดนะเน็ตแซดจะไม่ได้แบบให้อยากให้เธอคิดเลขหนักๆจ๋าๆขนาดนั้นไอ้แต่ถ้าเป็นพาร์ทคำนวณเขาก็ต้องให้เธอคิดเลขเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลักๆเลยคือเขาไม่ได้อยากให้เธอคิดเลขจ๋าขนาดนั้นอะไรที่ไม่ใช่พาร์ทคำนวณเขาจะให้เธอมองและตอบมากกว่าเข้าใจพี่เนาะเออเก่งมากจุธามาศพอเพลินจุธามาศนี่ยังเหมียวปะเนี่ยเรามาดู A เนี่ยวิข้อมูลเนี่ยอยู่ที่18-19พี่ดูแล้วถ้าข้อมูลอยู่18-19ในใจพี่นะความเที่ยงสูงข้อ B นี่โอ้โห22หมดเลย average คือ22แน่นอนตัวนี้ความเที่ยงสูงสุดถ้าพูดถึงนะ B เนี่ยเที่ยงสูงสุดเลยเพราะว่าทำกี่ครั้งก็ได้2 22 22 22 22 22แต่พอมาดู C C เนี่ย26 23 25 22 24อันนี้ความเที่ยงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพี่เราสนใจที่ความแม่นใช่ไหมเราสนใจที่ average ใช่ไหมพี่ก็ดู average คือ24ใช่ไหมแสดงว่าอันนี้24แล้วคงที่ฟิกปึกอันนี้มันแล้วแต่คนดูนะแต่พี่ดูแบบนี้พอ24ดูคงที่ปุ๊บอันเนี้ยหายได้1ถ้าหายได้1มันจะเป็น24พี่ก็เลยมาบวกกับอันนี้กลายเป็น23เสร็จปุ๊บไอ้26เนี่ยถ้าเหลือ24มันจะหายไป2ใช่ไหมพี่ก็เลยมาบวกนี่บวก1อันนี้มาบวก1เฮ้ยกลายเป็นทุกตัว24หมดเลยพอเป็น24หมดเลยแสดงว่าโอเวอร์เลทมันเนี่ยคือ24แน่นอนใครจะมองแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครเป็นแบบคณิตศาสตร์จ๋าเขาก็จะเอาทุกอย่างมาบวกกันแล้วหาร5ใช่ป่ะซึ่งบวกกันแล้วหาร5โอเวอร์เลทคือ24ซึ่ง24ตรงไหมตรงเพ่งเลยแสดงว่าข้อนี้ตอบ C ครับมีความแม่นยำสูงที่สุดครับแต่ข้อดี24 24 24 24พลาดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายกลายเป็นอะไร50อย่างเงี้ยเรียกว่าความเที่ยงเพี้ยนเลยเอเวอเรจเพี้ยนไหมเพี้ยนเลยทันทีเอเวอเรจก็เพี้ยนความเที่ยงเพี้ยนไหมเพี้ยนเลยเพราะนั้นโอ้ตัวนี้ผิดตรงเนี้ยดีดังนั้นข้อที่ดีที่สุดสวยที่สุดในข้อนี้คือตอบข้อ3ใครถูกขอหัวใจ1ดวงครับป่ะได้ไหมลองพอไหวไหมยากไปป่ะเนี่ยความเที่ยงความแม่นเอาให้เคลียร์เอาให้เป๊ะนะเอาให้เคลียร์เอาให้เป๊ะผ่านนะจบไหมจบไหมจบไหมหัวใจ1ดวงมาแล้วจบแล้วมาจบแล้วต้องหัวใจ1ดวงนะจ๊ะลูกรักลูกจ๋าขอหัวใจ1ดวงหัวใจ1ดวงมายังโอเคไหวมา100ดวงแล้วตอนนี้ ต่อมาข้อที่2ข้อที่2เป็นเรื่องที่อุ๊ยพูดตรงๆนะไม่ค่อยออกข้อสอบแต่ก็คือถ้าไม่ได้ถ้าออกข้อสอบคือออกข้อสอบ entrance สมัยโบราณโบราณแต่ว่ายุคหลังๆเอามาออกแต่เอามาเล่นเป็นภาพนี่ NetSat เอาเหมือนเอาข้อสอบ entrance เก่าๆจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลธรรมดามาแปลงข้อมูลเป็นภาพเรามารู้จักสมการไอออนิกกันก่อนมันจะมีอยู่2ประเภทสมการไอออนิกกับสมการไอออนิกสุทธิเรื่องที่2นะสมการไอออนิกกับสมการไอออนิกสุทธิ2ส่วนนี้ต่างกันทีนี้คุยกันนะครับสมมติพี่กัปตันเนี่ยมีสมการสมการนึงมีธาตุตัวนึงครับธาตุตัวนี้ของพี่กัปตันนะครับคือซิลเวอร์ไนเตรตครับกับโซเดียมคลอไรด์2ตัวเนี้ยครับจะผสมกัน2ตัวเนี้ยนะจะผสมกันทีนี้หลักการในการเรียนตอนสมัยเรียนม.4 สมการไอออนิกคือสมการที่เราแตกตัวทุกอนูรูมขุมขนแตกทุกตัวทุกอารมณ์รูมขุมขนสมการไอออนิกมาดูนะสมการไอออนิกรูปมาดูนะซิลเวอร์ไนเตรตนี่คือสมการไอออนิกนางจะแตกตัวทุกรูมขุมขนกลายไปเป็นซิลเวอร์บวก
สถานะ aqueous บวกกับ NO3 ลบสถานะ aqueous ถามว่าพี่รู้ได้ไงว่ามันคือซิลเวอร์บวกกับ NO3 ลบคำตอบคือเราเคยเรียนรู้หรือเคยจำกันมาตั้งแต่ม.4แล้วว่าซิลเวอร์เป็นทรานซิชันที่มีประจุคือซิลเวอร์บวก1ส่วน NO3 คือกรุ๊ปไนเตรตที่เป็นกรุ๊ป NO3 ลบแล้ว2ตัวนี้มาไขว้ประจุกันกลายไปเป็นซิลเวอร์ไนเตรตเคลียร์ไหมครับทีนี้สมการไอออนิกคือการแตกทุกอย่างออกมาจากอลูมิเนียมผลตรงนั้นก็คือแตกซิลเวอร์ไนเตรตกลายไปเป็นซิลเวอร์บวกบวกกับ NO3 ลบน้องลองเดาซิว่าตัวนี้จะแตกออกมากลายไปเป็นอะไรครับ Na กับ Cl Na กับ Cl จะแตกออกมากลายเป็นอะไรครับน้องรักลองเดาซิ Yes น้องวิวผีได้ไหมได้ไหมมันก็เกิดจาก Na บวกกับ Cl ลบถูกต้องปะเพราะ Na อยู่หมูด1ประจุบวก1 Cl อยู่หมูด7ประจุลบ1นางก็แตกตัวออกมาเป็น Na บวกสถานะ aqueous ผสมกับ Cl ลบสถานะ aqueous เข้าใจที่พี่พูดปะถ้าเป็นสมการไอออนิกธรรมดานางจะแตกทุกอย่างในส่วนของสารตั้งต้นนางจะแตกทุกอย่างกลายเป็น Ag บวก NO3 ลบNA บวก Cl ลบนางจะแตกทุกอย่างออกมาในลักษณะแบบนี้พอแตกทุกอย่างออกมาในลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บทีนี้ในการเขียนผลิตภัณฑ์เราต้องดูว่าตัวไหนจับกันแล้วตกตะกอนคือตอนเดิมเนี่ยเดี๋ยวเล่าความตอนเดิมเนี่ย AAG กับ NO3 อยู่ด้วยกันใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้อยู่ด้วยกันใช่ป่ะทีนี้สมการมันจะสลับผัวสลับเมียใช่ไหมน้องรัก AG จะไปจับกับ CL กับ NA ก็จะไปจับกับ NO3 ถูกต้องปะเป็นสมการแทนสมการสลับผัวสลับเมียจำได้ปะเป็นสมการสลับที่คำถามคือในฐานะที่น้องเรียนกับพี่มาแล้วโซเดียมไนเตรตกับซิลเวอร์คลอไรด์ตัวไหนตกตะกอนครับระหว่างคู่นี้กับคู่นี้ตัวไหนตกตะกอนครับบอกพี่หน่อยตัวไหนตกตะกอนครับบอกพี่หน่อยตัวไหนครับลูกตัวไหนครับตัวไหนครับ Yes น้องคานาวัตตัวซิลเวอร์คลอไรด์ตกตะกอนเราก็จะเขียนนางนะครับด้วยความที่เป็นซิลเวอร์บวกกับ Cl ลบไขว้ประจุกันออกมาซิลเวอร์บวกกับ Cl ลบไขว้ประจุกันออกมามันคือ AgCl ใช่ไหมนี่คือพี่เขียนให้ดูเฉยนะไขว้ประจุกันออกมาเนี่ยตอนที่เราเรียนไขว้ประจุกันใครไม่เข้าใจตรงนี้แนะนำให้ไปเรียนพื้นฐานไม่ดีพี่สอนให้นะลูกพี่สอนฟรีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วไขว้สลับกันออกมาได้เป็น AgCl แน่นอนว่า AgCl ตัวนี้จะออกมาเป็นสถานะโซลิดที่เป็นตะกอนที่เป็นตะกอนส่วน E2 ตัวที่เหลือมันไม่เป็นตะกอนเวลาเขียนตัวมันลอยๆเลยก็คือเป็น Na บวกสถานะ aqueous กับ Cl ลบสถานะ aqueousลอยๆแบบนี้ไปเลยครับน้องเพียงเท่านี้สมการแอลนิกน้องจะเขียนเสร็จครับจบเคลียร์ไหมครับแล้วตรงนี้จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นบางคนบอกพี่แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าเป็นตะกอนใครงงตรงนี้บ้างพี่แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนจับกับตัวไหนเป็นตะกอนคำตอบคือจอยำยำครับจำอย่างเดียวพี่มีอะไรให้หนูจำไหมมีครับหนูท่องอันนี้เข้าไปรับรองจำได้แน่นอนจำว่าคาร์บอนีตซัลเฟตฟอสเฟตจับมูซอตกตะกอนยกเว้น
แมกนีเซียมซัลเฟตข้อ2ซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดจับหมู่7ตกตะกอนและข้อสุดท้ายออกไซด์ซัลไฟไฮดรอกไซด์จับโลหะทุกตัวตกตะกอนยกเว้น 1A และ 2A บางตัวจำอันนี้ไว้ให้ดีครับเพราะสารพวกนี้จะตกตะกอนเห็นปะแล้วซิลเวอร์ไปจับกับหมู่7ซึ่งซิลเวอร์ไปจับขอบคอไลน์แล้วจะตกตะกอนเลยเป็นตะกอนของซิลเวอร์คอไลน์เข้าใจพี่พูดปะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องสารจับแล้วตกตะกอนจำให้ได้ครับสารจับแล้วตกตะกอนจำให้ได้ครับเหมือนพี่มาลื้อฟื้นความจำนะครับสารจับแล้วตกตะกอนจำให้ได้ครับจำให้ได้เลยหลักการเขียนเขียนนะจำให้ได้นะจดให้ทันทีนี้พี่สมการอนิกหนูเคลียร์ละคือการเอาทุกอย่างมาแตกเป็นอนุรูขุมขนทุกอย่างเห็นนะทุกอย่างเอามาแตกให้หมดทุกอย่างเอามาแตกให้หมดเอามาแตกให้หมดเอามาแตกให้หมดตัวไหนเป็นตะกอนก็เขียนตะกอนแล้วตัวไหนที่ไม่ละลายน้ำก็แตกให้หมดเข้าใจปะพอน้องเคลียร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาถามน้องต่อว่าน้องแล้วสมการไอออนิกสุทธิเขียนยังไงคำตอบคือสมการไอออนิกสุทธิสนใจเฉพาะธาตุที่ตกตะกอนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตกตะกอนของน้องคือใครคือซิลเวอร์คอไลด์ที่เป็นโซลิดนั่นหมายความว่าเขาจะสนใจแค่ซิลเวอร์คอไลด์ซิลเวอร์คอไลด์เขาจะสนใจแค่ซิลเวอร์คอไลด์แล้วเขาก็จะเอาแค่สารตั้งต้นที่เป็นซิลเวอร์บวกสถานะ aqueous บวกกับ cl ลบสถานะ aqueous แล้วกลายไปเป็น agcl โอ้พี่กับปันเขียนผิดใช่ไหมมันต้องเป็น NO3 ครับขอโทษไม่เห็นมีคนบอกพี่เลย NO3 ลบต้องเป็น NO3 ลบโอเคน้องฟังบอกครบคุณแม่มันต้องเป็น NO3 ลบก็คือ2ตัวนี้ที่ไม่เกิดตะกอนนะครับมันก็จะเป็น silver บวกบวกกับ cl ลบแล้วกลายไปเป็น silver chloride นั่นเองครับทุกคนจบครับเคลียร์ไหมครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น NO3 นะครับพี่กับปันเขียนผิดเขียนไหมได้ป่ะออกไหมผ่านเปล่ารู้เรื่องเปล่าฮัลโหลผ่านป่ะผ่านเปล่าผ่านไหมใครผ่านพิมพ์ผ่านมาหน่อยเร็วผ่านเปล่าฮัลโหลเอาเป็นไอเตะเคลียร์นะจบนะจบนะผ่านเปล่าฮัลโหลอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลหรือว่าคนเดียวหรือว่าฉันคุยคนเดียวคุยกับลูกก้องคนเดียวเลยตอนนี้ผ่านนะขอบคุณค่ะสำหรับคำว่าผ่านนึกว่าคุยคนเดียวแล้วนึกว่าเหงาแล้วตอนนี้นึกว่าเหงาแล้วผ่านนะเยี่ยวแตกเพราะฉะนั้นเรามาดูนี่น้องเขาแปลงข้อมูลปี65เทส2ก็คือมกราปีที่แล้วเขาบอกว่าแผ่นภาพใดแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเหมือนเล่นเกมจับผิดภาพเลยน้องแผ่นภาพใดแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเขาพูดถึงสมการไอออนิกสุทธิทั้ง4ข้อพี่ถามข้อไหนที่ไม่ควรตอบเลยช่วยตอบพี่หน่อยข้อไหนที่ไม่ควรตอบเลยสมการไอออนิกสุทธิข้อไหนที่ไม่ควรตอบเลยข้อไหนแบบยากาเลยใครตอบนี่แบบโอ้มาห้ามตอบข้อไหนครับ
ใช่ได้ปะกลับบ้านซูมหน่อยเอ้าไม่มีเอ้าไม่ได้โหลดเอกสารลูกโหลดเอกสารยังโหลดเอกสารยังโหลดเอกสารด้วยนะลูกโหลดเอกสารแล้วนะข้อไหนพี่ไม่ควรตอบเลย1 2 3 4ใช่ถูกต้อง3กับ4เป็นข้อที่ไม่ควรตอบที่สุดห้ามตอบเพราะอะไรเพราะแม่งอะไรก็ไม่รู้มาเต็มเป็นยศหยักปลาโซเลยข้อมูลที่ให้มา3กับ4ตรงนี้ที่น้องเห็นตรงหน้าตรงนี้เป็นสมการไอออนิกธรรมดาไม่ใช่สมการไอออนิกสุทธิเพราะเราคุยกันแล้วว่าสมการไอออนิกสุทธิคือสมการที่โฟกัสเฉพาะโซลิดทีนี้เหมือนเล่นเกมจับผิดภาพน้องคำถามคือน้องว่าตอบข้อ1หรือข้อ2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 ข้อ1ไอ้ซิลเวอร์คอลไลน์มันเกาะกันตรงนี้ส่วน ENA กับ ENA กับ ENO 3เนี่ยไม่เกาะกันไม่เกาะกันแต่อีข้อ2อีแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยคือตะกอนนะแคลเซียมคาร์บอเนตมันเกาะกันเกาะกันแล้วก็ ENA กับ ECL ก็เกาะกันด้วย ENA กับ CL ก็เกาะกันด้วย ENA กับ CL ก็เกาะกันอย่างนี้ ECA CO 3ก็เกาะกันข้อไหนถูกต้องครับใช่ครับข้อที่1ครับเก่งมากข้อที่1ครับเก่งมากเพราะอะไรเพราะเราเคยเขียนสมการอันนี้แล้วใช่มั้ยไอออนิกแล้วใช่มั้ยตัวที่ไม่ตกตะกอนก็จะล่องลอยในอวกาศล่องลอยในสารละลายเป็นลักษณะของ Na+ แล้วก็ NO3+ เข้าใจพี่พูดป่ะเคลียร์ป่ะก็จะล่องลอย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 ในลักษณะแบบนี้จบเคลียร์เห็นภาพเนาะข้อ2รู้เรื่องไหมครับเนาะจบนะผ่านนะผ่านปะผ่านปะผ่านเนาะใครผ่านข้อ2อันนี้แล้วบ้างกด2มาครับและเดี๋ยวพี่ไปต่อมีอะไรใครช่วยตอบเพื่อนได้ช่วยตอบพี่หน่อยนะลูกบางทีพี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับช่วยตอบได้นะผ่าน2มั้ยใครผ่านแล้วกด2หน่อยครับดูย้อนหลังได้นะครับกด2ขอบคุณมากผ่านยากไปไหมเนี่ยยากไปสำหรับเราปะไม่ยากจริงฮะต่อมาอันนี้ไม่ออกก็ไม่ใช่เรียกว่าเน็ตสัตว์ไม่ออกก็ไม่เรียกว่าตัวเองว่าเน็ตสัตว์เรื่องนี้คือเรื่องการเตรียมสารละลายชอบออกแม่แต่จะออกเป็นการคำนวณกึ่มง่ายๆไม่ได้ออกยากมากไม่ได้ออกยากมากออกแบบกึ่มคำนวณแบบเล็กๆน้อยๆให้รู้ว่าคำนวณเป็นหรือเปล่าให้รู้ว่าทำเป็นหรือเปล่าให้รู้ว่าฟิลแบบอยู่ในห้องแลบแล้วถ้าเจอข้อมูลแบบนี้ทำได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเรามาดูนะเรื่องนี้คือเรื่องการเตรียมสารละลายการเตรียมหัวข้อการเตรียมสารละลายเนี่ยเน็ตแชทจะชอบออกเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าเฮ้ยถ้าในห้องแลบเนี่ยฉันมีสารแบบนี้1 2 3 4ฉันมีความเข้มข้นแบบนี้1 2 3 4แต่ฉันต้องการความเข้มข้นแบบนี้ฉันต้องทำยังไงหรอเข้าใจปะจะเป็นลักษณะแบบเหมือนน้องเข้าไปในห้องแลบเลยแล้วน้องต้องแบบต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันมีข้อฉันมีสารแค่นี้ฉันมีสาร1 2 3 4แบบนี้แล้วทีนี้ถ้าฉันต้องการความข้นเท่านี้อาจารย์สั่งให้ฉันทำความข้นเท่านี้ฉันต้องไปเตรียมยังไงเตรียมวิธีไหนคิดยังไงใช่ปะเหมือนอยู่ในห้องแลบฟิลนั้นเลยฟิลห้องแลบเพราะฉะนั้นสูตรที่น้องจะต้องเตรียมสารอะไรนะสูตรที่น้องต้องจำไปมีแค่2สูตร1คือสูตรการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์
สารที่เตรียมจากสารละลายบริสุทธิ์เนี่ยให้จำสูตรไปว่าคือสูตรโมลเท่ากับ CV ส่วนพันมันถามพี่ C คืออะไรคะ C คือความเข้มข้นที่มีหน่วยเป็นโมลต่อ dm กำลังสามส่วน V คือปริมาตรของสารละลายที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนนะครับลูกบาศก์เซนนะครับสูตรที่1โมลตัวนี้สามารถกลายร่างได้นะครับน้องกลายร่างเป็นอะไรครับกรรมส่วนด้วยมวลโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนพันได้กรรมส่วนด้วยมวลโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนพันได้หรือจะใช้อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็ได้เพราะโมลเท่ากับกรรมส่วนด้วยโมเลกุลได้ต่อมาอีกสูตรหนึ่งคือสูตรเจือจางสารละลายในกรณีที่สารน้องเป็นสารละลายอยู่แล้วแต่ทีนี้อยากเตรียมไงก็เลยต้องการเจือจางสารละลายสูตรที่ใช้ครับจะใช้สูตรเป็น C1V1 เท่ากับ C2V2 ครับทุกคนจะใช้เป็นสูตรนี้C1V1 เท่ากับ C2V2 โดย C1V1 กลายร่างเป็นโมลคูณพันได้เท่ากับ C2V2 ได้แล้วโมลตัวนี้กลายร่างไปเป็นกรรมส่วนด้วยโมลโมเลกุลคูณพันเท่ากับ C2V2 ได้เช็คเช่นเดียวกันเคลียร์นะครับแต่สูตรหลักๆที่เราใช้ก็คือสูตรที่พี่ตีกรอบสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่เราจะใช้กับตัวที่ตีกรอบสี่เหลี่ยมไอ้จดเสร็จแล้วกด555หัวเราะแบบไม่มีเหตุผลมาครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อ จดให้เสร็จจดให้เสร็จให้จดเสร็จแล้วพิมพ์555มาครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลทีนี้นิดนึงก่อนที่จะเริ่มไปที่โจทย์คุยกันนะสูตรการจะจางสารละลายเนี่ยข้อตกลงคือ C เนี่ยพี่แนะนำนะให้ใช้หน่วยโมลต่อ dm กำลัง3ไม่ว่าจะเป็น C1 หรือ C2 ให้ใช้โมลต่อ dm กำลัง3ส่วน V นะพี่แนะนำให้ใช้เป็นลูกบาศก์เซนจะ V1 หรือ V2 ให้ใช้เป็นลูกบาศก์เซนจะได้ทำงานง่ายเชื่อพี่โอเคปะเออนะฮะเอางี้นะแบบง่ายๆเลยนะ C แนะนำให้ใช้เป็นโมลต่อ dm V ให้ใช้เป็นลูกบาศก์เซนแค่นั้นจบลูกบาศก์เซนกับลูกบาศก์ลิตรอันเดียวกันนะมิลลิลิตรอะลูกบาศก์เซนกับลูกบาศก์มิลลิลิตรคืออันเดียวกันโอเคเออจบมาน้องเรามาดูโจทย์ข้อนี้อุ๊ยปี65นี่พี่พยายามเอาปีอัปเดตแล้วนะปี65ทับ2หากในห้องการทดลองมีสารเคมีและสารละลายเข้าปฏิกิริยากันดังภาพเขาถามว่าเฮ้ยถ้าเราจะเตรียมสารละลายอ่ะวิธีใดเหมาะสมที่สุดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4พี่บอกเลยนะน้องต้องคำนวณนะเรามาดูกันข้อที่1เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันค่อยๆไปมันไม่ได้ยากขนาดนั้นข้อที่1เขาบอกว่าให้เตรียมสารละลายกรด C เขาบอกว่าฉันอยากได้ความเข้มข้น 3.5 โมลาร์ 3.5 โมลาร์คือโมลต่อ dm กำลัง3หน่วยเดียวกันปริมาตร100ฉันอยากได้ความเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้วิธีการคือเขาก็เลยบอกว่างั้นฉันหยิบ EC 4โมลาร์มา 87.5 เพราะนั้นก็คือการเตรียมสารจากการเจือจางสารก็คือใช้สูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 ได้เลยโดยที่นางบอกว่าถ้านางใช้ C1 อยู่ที่4โมลาร์เอามาปริมาตร 87.5 มิลลิลิตรนางถามว่าแล้วนางก็บอกว่าแล้วนางก็เติมน้ำไปอีก 12.5 การที่นางเติมน้ำอีก 12.5 มันทำให้ปริมาตรเนี่ยตอนหลังหรือ V2 เนี่ยเปลี่ยนด้วยการเอา 8.75 มาบวกกับ 12.5 ซึ่งบวกเลขง่ายอยู่แล้ว 87.5 บวก 12.5 ได้เป็น100นางก็บอกเป็นงี้และนางก็บอกว่า C2 นางเราก็คิดคำนวณว่า C2 นางจะได้เท่าไหร่เราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขเลยลูกก็คือ4คูณ 87.5 หารด้วย100ปรากฏว่า C2 ออกมาเป็น 3.5 เฮ้ยตรงกับที่เราต้องการปะ
ตรงเลยแล้วปริมาตร100ตามที่เราต้องการปะวิตรงเลยตรงทุกอย่างเลยเป็นไงรอช้าไหมไม่รอรอทำไมตอบ1เลยสวยๆเยี่ยวๆตอบเลย1ตอบทำไมก็ C1V1 เท่ากับ C2V2 แทนค่าปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามแล้วได้ความเข้มข้น 3.5 ตามที่ต้องการปริมาตรตามที่ต้องการ100เปรี้ยวเยี่ยวเร็ดทุกอย่างถูกต้องเป๊ะโอปะโจตอบ1เลยจบแต่เรามาดูเดี๋ยวพี่คำนวณข้ออื่นให้ดูนะแล้วเราไปพร้อมๆกันข้อที่2เนี่ยบอกว่าต้องการเตรียมสารละลายดีเนี่ยเข้มข้น6เขาสอบปริมาตร200ทีเนี้ยเขาก็เลยหยิบดีจากขวด8ตัวนี้นะมา120เพราะฉะนั้นพี่เขียนละโอเค8อ่ะพี่ก็จะใช้สูตรนะ8ความเข้มข้น8เอามา120ทีนี้เทใส่บิ๊กเกอร์แล้วเขาก็เทดีอีกตัวนึงฮะดีอีกตัวนึงก็คือ4ปริมาตรเท่าไหร่80ทีเนี้ยมันจะไปเข้าข่ายกาเข้าข่ายอีกสูตรนึงก็คือสูตร C รวม V รวมเท่ากับ C1 V1 บวก C2 V2 มันจะเข้าข่ายอันนี้เพราะมันเป็นการเทความเข้มข้นของสาร2ตัวรวมกันเพราะฉะนั้น C รวมพี่อยากรู้ V รวมก็คือเอา120บวกกับ80ได้เป็น200พอดีตามที่พี่ต้องการ C1 พี่คือ8คูณ120ส่วน C2 ก็คือ4คูณ80ทีนี้พี่ก็คิดเลข8คูณ120ครับน้อง8คูณ120 8คูณ120บวกกับ4คูณ80แล้วก็หารด้วย200น้องจะได้ C รวมออกมา 6.4 แต่เราต้องการความเข้มข้น6ตรงไหมไม่ตรงผิดไหมอันนี้ผิดข้อ2ผิดต่อมาข้อที่3ข้อที่3บอกว่าเฮ้ยในการเตรียมสารละลาย A ในน้ำเนี่ยความเข้มข้นต้องการความเข้มข้น3ปริมาตร20พออีนี่ก็เลยทำไมชั้นA มา60กรัมในขวดวัดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรก็คือใช้ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรเลยเติมน้ำกันเสร็จปุ๊บเขย่าให้เท่ากันใช้สูตรนี้ลูกกรัมส่วนด้วยมอลโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนพันหรือมาจากสูตรโมลเท่ากับ CV ส่วนพันนั่นแหละใช้สูตรนี้เพราะว่ามันเป็นของแข็งกรัมมา60กรัมมวลโมเลกุลของ A คือ20ก็หารไป20 C คือสิ่งที่เราอยากได้ความเข้มข้น V คือ 1,000 หารด้วย 1,000 ทีนี้คิดเลข 1,000 ตัด 1,000 0ตัด0 2 3 6หุ้ยได้ความเข้มข้นเท่ากับ3โมลต่อ DM กำลัง3ซึ่งความเข้มข้น3โมลต่อ DM กำลัง3พี่เหมือนกันเลยได้ความเข้มข้น3ทีนี้เขาก็บอกว่าพอได้ความเข้มข้น3แต่ปริมาตรที่เตรียมได้คือเท่าไหร่1,000ลูกบาศก์เซนทีนี้เขาก็เลยเทออกมา20คำถามคือน้องต้องการใช้แค่20อ่ะแต่น้องเลือกเตรียม 1,000 มันเหมาะสมไหมคือความเข้มข้นอ่ะมันถูกนะเว้ยแต่คือโจทย์บอกว่าคือต้องถูกต้องและเหมาะสมแต่มันเหมาะสมไหมอ่ะต้องการแค่20มิลลิลิตรแต่เตรียมแม่งพันหนึ่งเลยแล้วค่อยเทออกมา20โอ้โหสารหมดละมั้งถ้าสมมุติสารเนี้ยกรัมละล้านอ่ะต้องการแค่20มิลลิลิตรอะแต่เทแม่ง60กรัม60ล้านอ่ะตายไหมขาดทุนตายเข้าใจปะมันไม่เหมาะสมเตรียมอ่ะเตรียมให้มันเหมาะสมเข้าใจยังคือจริงๆข้อนี้ถูกนะความคนคุณคนเอ่ยอะไรถูกหมดแต่ทำไมเตรียมเยอะไปหน่อยเตรียมเกินเตรียมเวอร์เก็ตฟิลเนาะเออนะต่อมาข้อที่4เขาบอกว่าเอ้ยต้องการตัวนี้3 20ทีนี้เอา B มา 2.4 กรัมพี่ตั้งเลยกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนพันทีนี้มันบอกว่าหารด้วยมวลโมเลกุลคือ40ความเข้มข้นอยากรู้ปริมาตรคือ25หารด้วย 1,000เติมน้ำกันให้ครบตามจำนวนกำหนดขวดวัดปริมาตรแล้วก็เขย่าให้เข้ากันแก้สมการหา4น้องก็แก้สมการหาค่าความเข้มข้นเป็น 2.4 คูณ 1,000 หาร40คูณ25ได้ความเข้มข้นออกมาเป็น 2.4 แต่ความเข้มข้นต้องการ3
สามผิดปะผิดอันนี้ผิดที่การเตรียมของคนไม่ได้ตรงตามที่ต้องการเนี่ยเตรียมเผื่อค่ะมีต้องเตรียมเผื่อนะเขียนนะเพราะนั้นสี่ผิดไหมผิดดังนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดในการเตรียมสารอะไรตอบข้อที่หนึ่งพอครับสวยสวยงามงามจบจบเขาอยากได้ร้อยก็เตรียมแค่ร้อยแบบเก๋ๆนะอีนี้เตรียมไหมพันหนึ่งแต่ต้องการใช้เท่าไหร่ยี่สิบสมมุติสารขีดละล้านกรัมละล้านเติมเตรียม60กรัม60ล้านชีวิตจบแล้วเนาะผ่านปะใครผ่านข้อที่3แล้วบ้างกด3มาครับปะเคลียร์มั้ยเนี่ยต้องงี้นี่ลูกรักผ่านเปล่าฮัลโหลผ่านนะเดี๋ยวใครเคลียร์แล้วกด3มากด3มาบอกกันหน่อยหนูเคลียร์ละค่ะหนูแก้ละโอเคกด3มาบอกหน่อยโอเคขอบคุณค่ะของสลายสาระพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำฟ้ามาบอกครับทุกคนใครที่ดาวน์โหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องเปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กัปตันครับทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กัปตันไม่มีอะไรจะให้นอกจากส่วนลดนี้นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้พี่กัปตันขอให้ทุกคนและตั้งใจเรียนต่อนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายถามจริงเครียดไหมจะสอบแล้วได้เครียดไหมอีกไม่กี่วันจะสอบแล้วได้เครียดไหมหรือว่าชิวๆสบายสบายคะแนนมันใช้ได้2ปีใช่ปะทำให้ได้สัก80โอเคปะเคมีนะเพราะว่าพี่เห็นแล้วว่าเด็กส่วนใหญ่ทำได้เยอะน้องตั้งเป้าไปเลยสัก80เต็ม100ไม่ยากเกินความสามารถมันไม่ได้ยากขนาดนั้นตั้งไปเลยสัก80ก็ดูดิมันเป็นฟีลแบบดูดิเหมือนจะผิดภาพเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเงี้ยตั้งสัก80ได้ปะเอาไหม80เครียดสุดๆเลยไม่ต้องเครียดใจเย็นนะเคมีเอาสัก80เบาๆเยี่ยวๆนะโอเคปะเออนะเอาได้สู้เป็นกำลังใจให้น้องรักนะฮะโอเคปะเอออย่าไปเครียดเยอะเครียดเยอะเลยหรือแก่วัยนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมานั่งฉีดโบทงโบท็อกนะฮะเยอะนะฮะชิวครับสอบได้อีก3รอบรู้เลยว่าม.5แต่ส่วนอินม.6เนี่ยคือคิ้วผูกกันละเออไหนขอดูหน่อยสิคนที่สอบรอบนี้ใครอยู่ม.6พิมพ์เลข6ใครอยู่ม.5พิมพ์เลข5ไหนดูสิอันไหนเยอะกว่ากันเก็บเต็ม5อยากรู้ใครอยู่ม.6พิมพ์6ใครอยู่ม.5พิมพ์5อยากรู้เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายสิรองสุดท้ายเรื่องที่4เรื่องอัตราเรื่องอัตราเนี่ยว้ายแก่ๆเยอะเลยส่วนใหญ่ม .6 สู้เขาสิวะหญิงนะเออม .6 เนาะม .6 ส่วนใหญ่ม .6 ชีวิตต้องสู้นะฮะจะบูลลี่น้องคือบูลลี่น้องว่าน้องแก่นะม .6 ว้ายแก่เลยแต่ไม่ดูตัวเองเลยนะฮะแก่กว่าน้องอีกนะฮะ5แต่สมัครไม่ทันเออติวเว็บปีหน้าดีอ่ะโอเคนะมี5มี6กันยาวๆกันไปอ่ะทีนี้ต่อมาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาน้องรักอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอันนึงที่เขาชอบออกมากเลยแต่เขาจะไม่ได้ออกแบบจังตรงนะแต่เขาจะออกหลบๆนะคือเราต้องรู้ก่อนว่าปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเนี่ยกัปตันเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างกัปตันเรียนมาแล้วมีอะไรบ้างเออฉันเรียกแกนแหละกัปตันปัจจัยที่ส่งผลต่อตามีทั้งหมดกี่ปัจจัย yes 5ปัจจัยมีอะไรบ้าง1ธรรมชาติของสารตั้งต้น
ธรรมชาติของสารตั้งต้นในที่นี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติโครงสร้างมันแข็งแรงหรืออ่อนแอคือถ้าอ่อนแอก็เกิดง่ายกระเบียงง่ายเร็วอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าแข็งแรงก็ค่อนข้างเกิดยากหน่อยกระเบียงยากเกิดอะไรยากทำยากหน่อยอันนั้นแหละคือธรรมชาติของสารตั้งต้นก็คือขึ้นอยู่กับธรรมชาติของน้ำสองกัปตันยังไม่ตอบอีกสองพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ผิวมากหรือพื้นที่ผิวน้อยถ้าสมมติว่าพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะสูงถ้าพื้นที่ผิวมากๆนะอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงแต่ถ้าสมมติว่าพื้นที่ผิวน้อยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะต่ำลืมแล้วครับต่อยเลย พื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงพื้นที่ผิวน้อยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะต่ำเห็นนะพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงพื้นที่ผิวน้อยอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะต่ำต่อมาอันที่3ครับคือเทมป์หรืออุณหภูมิเทมป์หรือวันอุณหภูมิถ้าเทมป์สูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเทมป์ต่ำอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงนะและต่อมาอันที่4ครับคือตัวเร่งตัวเร่งเนี่ยจะส่งผลให้ EA เนี่ยลดต่ำลงแล้วนายจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวหน่วงอ่านออกไม่ได้ตัวหน่วง EA จะสูงขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะต่ำลงนี่คือหน้าที่ของตัวเร่งกับตัวหน่วงและสุดท้ายครับอันที่5คือความเข้มข้นขึ้นอยู่กับว่าความเข้มข้นมากหรือน้อยถ้าความเข้มข้นมากส่วนใหญ่แล้วอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าความเข้มข้นน้อยลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะลดลงอันนี้คือปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราที่น้องทุกคนควรรู้โอเคนะปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราที่น้องทุกคนควรรู้ใครจดเสร็จแล้วผ่านแล้วกด000นะครับเก่งมากน้องซาซาทอนใครเคลียร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกด000มาครับใครจดเสร็จเรียบร้อยตามที่พี่เขียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วกด000มาแล้วเดี๋ยวเราไปทำโจทย์ด้วยกันโอเคเรียบร้อย000มาเรียบร้อยนะโอเคจดเสร็จแล้วนะไม่ไปต่อแล้วนะเคลียร์แล้วนะผ่านนะเยอะนะข้อสอบ Net Set 65/2ข้อสอบ Net Set 65/2น้องลองทำดูสิน้องว่าตอบข้อไหน1 2 3 4ทำเลยลองทำเองเลยอยากรู้ว่าน้องทำได้เปล่า1 2 3 4เลยกัปตันบอกนะโอเคจะรอดูคะแนนกัปตันหนึ่งสองสามสี่ตอบอันไหนครับตอบข้อไหนครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่net set 65/2เห็นปะมันเป็นฟิลเหมือนจับผิดภาพป่ะน้องเข้าใจเหมือนจับผิดภาพนิวตันคิดถึงวะไปเป็นเด็กมหาลัยแล้วตอนเนี้ยจำไม่ได้แล้วติดตามมา3ปี4ปี5ปียังไงตอบไหนว่ามา
เอาที่ใจเราบอกทุกคนมาดูพร้อมกันพี่ดูตอนแรกนะพี่เห็นแล้วตอนเริ่มต้นที่สุดวิมีแต่วงกลมดำกับวงกลมขาวใช่ปะเห็นปะมีแต่วงกลมดำกับวงกลมขาวใช่ปะน้องทีเนี้ยพี่คิดแล้วว่าไอ้วงกลมดำกับวงกลมขาวเนี่ยมันคือ A กับ B มันคือสัญลักษณ์ที่แทนโมเลกุล A กับโมเลกุล B พี่ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรยังไงแต่ที่พี่รู้คือวงกลมดำเนี่ยมี6ตัววงกลมขาวก็มี6ตัวแสดงว่ามันเท่ากันมีปริมาณเท่ากันทีนี้อัตราส่วนเนี่ยคือ1ต่อ1เมื่อไหร่วงกลมขาวกับวงกลมดำจับกันนางจะกลายร่างเป็น C ที่กลายไปเป็นสามเหลี่ยมนางจะกลายร่างเป็น C ที่เป็นสามเหลี่ยม1อันสังเกตดูสิพอจับกันปุ๊บกลายเป็นสามเหลี่ยม1อันพอจับกันปุ๊บกลายเป็นสามเหลี่ยม1อันพอจับกันปุ๊บกลายเป็นสามเหลี่ยม1อันแล้วก็จะเหลือดำ3ตัวขาวอีก3ตัวซึ่งเหลือดำ3ตัวขาว3ตัวจริงๆเห็นนะเออก็คือว่าง่ายคือนางจับกันปุ๊บนางจะกลายเป็นสามเหลี่ยมทีนี้ที่อุณหภูมิ25องศาเวลาผ่านไป20วิปรากฏว่าเกิดสามเหลี่ยม3อันพอผ่านไป40วิเกิดสามเหลี่ยม5อันเข้าใจพี่พูดป่ะเกิดสามเหลี่ยม5อันเขียนนะเขียนนะเขียนนะอันนี้เกิดสามเหลี่ยม3อันอันนี้เกิดสามเหลี่ยม5อันเนาะทีนี้ข้อที่1อุณหภูมิ45องศาการที่อุณหภูมิ45องศาอุณหภูมิเพิ่มหรือลดเพิ่มถ้าอุณหภูมิเพิ่มที่เวลา20วิสามเหลี่ยมต้องเกิดขึ้นมากกว่า3อันแต่ปรากฏว่ามันเกิดขึ้นแค่กี่อันเอง2อันผิดไหมผิดแสดงว่าข้อที่1เนี่ยไม่ควรตอบเลยผิดเข้าใจเนาะต่อมามาดูข้อที่2ข้อที่2เปลี่ยนอุณหภูมิครับแต่อุณหภูมิเนี่ยลดลงอุณหภูมิลดลง20วิ3อันแสดงว่าถ้าอุณหภูมิลดลง20วิเนี่ยต้องน้อยกว่า3อันปรากฏว่าเกิดขึ้นแค่กี่อัน2อันเฮ้ยเป็นไปได้มาดูที่40วิต่อ40วิอันนี้เกิด5อันแต่40วิอันนี้เกิด3อันเฮ้ยเป็นไปได้เข้าใจพี่พูดป่ะเพราะอุณหภูมิมันลดลงไงอัตราการเกิดแอร์ก็ต้องลดลงอ่ะ2อัน3อันเฮ้ยเป็นไปได้ต่อมาข้อที่3 45องศา45องศาคืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัตราต้องเพิ่มขึ้นอันนี้3อันอันนี้เป็นไงโหเกิดขึ้น4อันเลยอันนี้5อันอันนี้เป็นไงโหเกิดขึ้น6อันเลยเฮ้ยเป็นไปได้ต่อมาอันที่4อุณหภูมิ10องศาลดต่ำลงทีนี้อันนี้ต่อมา20วิมี1อัน40วิมี2อันเฮ้ยอัตรามันช้าลงนี่ว่าแสดงว่ามันก็เป็นไปได้พี่คะสรุปแล้วตอบข้อไหนดีน้องอ่ะน้องตอนเนี้ยข้อ1ไม่ใช่แน่นอน 100% ทีนี้เหลือ2 3 4น้องตอบข้อไหนครับทีนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็ถูกทั้ง3อันเลยนี่ว่าน้องตอบข้อไหนครับทีนี้พี่ก็ไปคิดแล้วคิดอีกมันก็ถูกทั้งหมด3อันมองไปมองมาก็ถูกทั้งหมด3อันแต่น้องตอบข้อไหนนะน้องตอบ3กันใช่ไหมน้องเชื่อไหมอันนี้วิเคราะห์ลึกก็บอกว่าข้อ1ไม่ใช่ข้อ1ข้อ1มันไม่ถูกทีนี้พี่ก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันยังไงวะผลปรากฏว่าเขาไปวัดที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาครับน้องน้องดูนะพี่คิดหลายครั้งมากว่าเอ๊ะข้อนี้มันดูยังไงให้มันลึกขนาดนั้นวะเขาคิดลึกครับคิดลึกคือ3เนี่ยเขาบอกว่าที่20วิแรกเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร C เนี่ย1ถึง20 0ถึง20วิแรกเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร C เนี่ยเกิด3อันภายในเวลา20วิ3เหลี่ยม3อันเป็นเวลา20วิ
พอช่วงเวลา20ถึง40วิอัตราของการเกิด C เนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นอีก2อันถูกต้องปะก็คือเพิ่มขึ้นอีก2อันจากเวลา20วิเข้าใจพี่พูดปะ RC ในช่วง0ถึง20 3อันต่อ20วิ RC ในช่วงอันนี้คือ2อันต่อ20วิทีนี้พี่ก็ต้องมาคิดของอันอื่นพี่ก็มาคิดข้อที่2ปรากฏว่าข้อที่2ช่วงเวลา0ถึง20วิ RC พี่เกิดขึ้น2ส่วน20ส่วน0ถึงส่วน20วิจนถึง40วิ RC พี่เพิ่มมาอีก1 1ส่วน20วิเข้าใจพี่พูดป่ะอันนี้ก็คือเป็นอัตรานะแล้วก็พี่ก็มาหาข้อที่3ข้อที่3ของพี่กับปันเนี่ยช่วง0ถึง20วิ RC พี่คือ4ส่วน20แล้วก็อันนี้คือ20ถึง40วิ RC พี่คือเกิดขึ้นอีก2อันส่วน20ใช่พี่ป่ะ2อันส่วน20ต่อมาอีกอันนึงอันเนี้ย0ถึง20วิ RC พี่เนี่ยเกิด1ส่วน20แล้วพอผ่านมาอีก20ถึง40วิ RC พี่ก็เกิดขึ้นอีก1ส่วน20ทีนี้พี่เห็นอะไรแตกต่างแล้วจุดที่พี่เห็นความแตกต่างคือ R ครั้งที่1จะเร็ว R ครั้งที่2จะช้าเห็นนะ R ครั้งที่1จะเร็ว R ครั้งที่2จะช้าแต่ข้อที่4 R ครั้งที่1กับ R ครั้งที่2มันทำไมกันเลยมันเท่ากันเลยเข้าใจพี่พูดปะมันเท่ากันเลยคือมันเป็น1ส่วน20กับ1ส่วน20เท่ากันเลยเฮ้ยแต่โจทย์ของเราเนี่ยมันเป็นอัตราที่ช่วงแรกเร็วช่วงหลังช้าเพราะฉะนั้นข้อที่4เนี่ยผิดอีกเหมือนกัน1กับ4ผิดละทีนี้เหลือ2กับ3พี่อ่ะคิดหนักมาก2กับ3จะตอบอะไรดีมันเป็นไปได้ทั้ง2และ3เลยเข้าใจปะมันเป็นไปได้ทั้ง2และ3เลยเข้าใจปะทีนี้น้องรู้ไหมดูที่จุดไหนดูที่อัตราเหมือนกันครับก็คือช่วง20วิแรกของข้อมูลตัวนี้ครับช่วง20วิแรกของข้อมูลตัวนี้คือ3ส่วน20แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิกลายเป็น4ส่วน20อันนี้โอเคช่วง40วิ20วิหลังอัตราคือ2ส่วน20แต่ช่วง40วิหลังของอันนี้เฮ้ยมันก็เกิดขึ้น2ส่วน20เหมือนกันนี่ว่าทั้งที่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นช่วงที่2ก็ควรที่จะเร็วขึ้นแต่ดันเท่าเดิมผิดไหมผิดข้อนี้พี่ก็เลยมองว่าผิดทีนี้พี่ก็เลยมาดูอันนี้ปรากฏว่าอันนี้ช่วง0ถึง20แรกโอเคเลยอุณหภูมิลดลง R ลดลงโอเคช่วง20ถึง40อันหลังอุณหภูมิลดลง R ลดลงเลยโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดในทั้ง4ข้อนี้ตอบข้อ2ครับเห็นไหมมันคือการเล่นจับผิดภาพอ๋อยังเคลียร์ปะใครเข้าใจตรงข้อ4แล้วบ้างกด4มาหน่อยครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อครับเหมือนเล่นเกมจับผิดภาพปะละเอียดยิบแต่เข้าใจใช่ปะอ๋อเคลียร์เลยเห็นภาพชัดเจนเห็นปะมุ้ยคือข้อนี้แบบโหแอบเล่นเกมจับผิดภาพแรงอยู่นะตอนแรกพี่คิดนานมากเลยนะตอนแรกอ่ะพี่มองว่าตอนแรกพี่กะว่าพี่จะเฉลยว่ามันตอบได้ทั้งข้อ2ข้อ3ข้อ4ด้วยซ้ำพี่ไปดูสำนักอื่นมาบางสำหนังสือบางสำนวนบางเล่มก็เฉลย2 3 4ด้วยซ้ำแต่พี่มันต้องดูเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันจะตอบคนออกข้อสอบมันจะคิดอย่างนั้นเหรอวะมันไม่ใช่ตอบข้อ2ครับถูกต้องที่สุดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเคลียร์ปะผ่านเนาะต่อมาข้อที่5ครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ไฟฟ้าเคมีเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะลูกหลักเนาะก่อนที่เราจะจากกันนะครับ
ข้อที่5ครับน้องคือเรื่องไฟฟ้าเคมีชอบออกมากเดี๋ยวคุยกันก่อนนะถ้าสมมติพี่เขียนสมการน้องเห็นใช่ปะ x ตัวนี้กำลังกินอิเล็กตรอนอยู่แล้วมีค่า e 0ขึ้นมาสมมติ5โวลต์แสดงว่าสมการนี้คือสมการในการรับอิเล็กตรอนสมการนี้คือสมการรับอิเล็กตรอนส่วนตัวนี้คือ y 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายไปเป็น y สมมติ e 0คือ6โวลต์สมการนี้ก็คือสมการรับอิเล็กตรอนเหมือนกันอันนี้เป็นรับอิเล็กตรอนของ x บวกแต่สมการนี้คือรับอิเล็กตรอนของ y 2บวกทีนี้ครับน้องสมการนี้ครับมันมีค่า e 0ที่บ่งบอกความสามารถในการรับอิเล็กตรอนอยู่น้องครับระหว่าง5โวลต์กับ6โวลต์อะไรเยอะกว่ากันครับอะไรเยอะกว่ากันครับ6โวลต์ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความสามารถในการรับอิเล็กตรอน y 2บวกจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า x บวกเข้าใจที่พี่พูดปะใครเคลียร์ตรงนี้ขอหัวใจ1ดวงใครเคลียร์ตรงนี้ขอหัวใจ1ดวงความสามารถถ้าพูดถึงความสามารถในการรับอิเล็กตรอน y 2บวกมากกว่า x 2 x บวกเข้าใจพี่พูดปะเพราะอะไรครับเพราะ y 2บวกมี e 0ที่สูงกว่า x บวกออกไหมออกปะทีนี้ถ้าพูดถึงความสามารถในการจ่ายความสามารถในการจ่ายจะตรงกันข้ามกันครับคือกฎของเรื่องไฟฟ้าเลยคือถ้าตัวไหนรับดีตัวนั้นจะจ่ายแย่ถ้าตัวไหนจ่ายดีตัวนั้นจะรับแย่ในเมื่อตัวนี้รับดีความสามารถในการจ่าย x จะจ่ายได้ดีกว่า y ทันทีเข้าใจ